และในช่วงท้ายของรายการเรานะคะก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษที่เรียกได้ว่า Go Inter ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ NHK World ด้วยนะคะต้อนรับน้องแบงค์ทิติเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะให้เล่าความเป็นมาในการร่วมงานซีรีส์ชื่อว่าอะไรคะซีรีส์ที่เราไปเล่นชื่อว่าGatano Kunikara ครับผมค่ะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกครับผมที่เราเนี่ยได้ไปร่วมงานกับทาง NHK ซากะนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเนี่ยได้ไปอยู่ในกองถ่ายที่แบบว่ามีแต่คนญี่ปุ่นทั้งหมดเลยคือไม่มีคนไทยเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพุ่มกับทีมงานหรือว่านักแสดงเองคือทุกคนแบบเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยโอ้โหใช่ก็แบบเป็นเหมือนประสบการณ์ครั้งใหม่แล้วก็ครั้งแรกที่แบบว่าทำให้เราแบบได้ประสบการณ์อะไรดีๆกลับมาเยอะมากเหมือนกันครับค่ะเห็นบอกเลยครับว่าเป็นพระเอกคนแรกเลยของคนไทยที่ได้ไปร่วมงานที่นั่นด้วยใช่ไหมครับก็เห็นเขาว่ามางานว่ามาโรงงานด้วยนี่ต้องถามก่อนที่มาว่าเป็นไงมาไงเขาถึงได้ติดต่อให้เราไปร่วมแสดงได้จริงๆแล้วน่าจะเป็นผลพลอยได้จากการที่ผมเนี่ยเคยไปแสดงเรื่องสเตซากะฉันจะคิดถึงเธอครับคือเราไปถ่ายที่เมืองซากะและทีเนี้ยคือทาง NHK ซากะเนี่ยเขามีแบบว่าแคมเปญว่าอยากจะโปรโมทให้คนไทยเนี่ยรู้จักจังหวัดซากะที่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยได้รู้จักคนไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยมีเป็นละครสั้นเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมแล้วเขาเนี่ยทางโปรดิวเซอร์ของทาง NHK เนี่ยเขาก็มาเห็นผมเล่นในเรื่อง Stay Saga ฉันจะคิดถึงเธอเขาก็เลยบอกว่าเลือกให้ผมเนี่ยได้ไปเป็นนักแสดงที่ไปร่วมงานกับเขาก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับแล้วการถ่ายทำนี้แตกต่างจากการถ่ายทำที่ประเทศไทยมากไหมครับเรื่องของทีมงานเรื่องของการทำงานอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดแตกต่างเลยคือเรื่องเวลาครับแล้วก็ความเป๊ะความละเอียดของงานเนี่ยซึ่งพอขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะสติ๊กเรื่องเวลาแล้วก็ละเอียดกับการทำงานมากแบบว่าผมเคยรอเขาเสร็จไฟแบบนานมากเพราะว่าเขาอยากให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ก็มีความตรงเวลาสูงมากๆครับเยี่ยมเลยทีนี้การถ่ายทำที่นู่นเนี่ยนะคะมีความประทับใจกับฉากไหนมากที่สุดจริงๆผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจหลายๆฉากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเหมือนทั้งแบบทีมงานก็ดีแล้วก็รวมถึงบรรยากาศของที่เมืองซากะก็ดีเนี่ยมันทำให้เราแบบมีความสุขระหว่างแบบถ่ายทำอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องแบงค์เนี่ยฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงแล้วออนแอร์วันไหนยังไงบ้างครับผมครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะฮะถึงเรื่องกาตาโนคุนิคารานะครับผมก็เป็นเรื่องราวครับผมความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มจากประเทศไทยแล้วก็หญิงสาวจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็สองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์กันโดยก้าวข้ามกำแพงของภาษาได้นะครับยังไงก็อยากจะฝากทุกคนเนี่ยติดตามกันด้วยนะคะในวันที่26และ27นะครับผมพฤศจิกายนนี้นะครับทางช่อง NHK World นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูใน Tuition เนี่ยก็สามารถกดไปที่เลข793ได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับค่ะนอกจากเนื้อเรื่องสนุกและแสดงน่ารักแล้วเนี่ยบรรยากาศก็สวยจังหวัดซากะใช่ไหมแบบว่ามีแบบประตงปฏีอะไรอย่างนี้เรื่องล่ากันใช่ครับผมนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วคุณสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้นะครับหมดเวลาของ Entertainment Day แล้วครับเรา3คนและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ